สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3M Movie อดทนเพราะทนได้อดใจเพราะอดกลั้นทนทุกข์ได้นานวันเพราะอดกลั้นและอดทนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือการอดทนให้ได้แม้ในวันที่เราไม่อยากทนนะครับในหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าชินจูกุอินซิเดนต์ปี2009ใหญ่แค้นเดือดก็สำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยเฉินหลงนะครับหรือแจ็คกี้ชานที่เขารับบทเป็นคนจีนอพยพในช่วงทศวรรษที่ 80-90 เนี่ยคนจีนต้องออกดิ้นรนเพื่อย้ายไปตั้งรกรากถิ่นฐานจากต่างบ้านต่างเมืองพวกเขาต้องดิ้นรนสุดขีดเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งก็เป็นหนังที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนจีนได้ดีมากๆถึงความอดทนของพวกเขาว่าจะต้องฟันฝ่าอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้จากตรงนี้ได้เนี่ยและเอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองเราก็อาจจะเป็นคนที่สามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองได้นะครับเรื่องราวภายในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ที่ช่อง 3M Movie ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเริ่มจากต้นเรื่องเลยครับเรื่องราวของชินจูกุอินซิเดนต์ใหญ่แค้นเดือดปี2009เริ่มต้นขึ้นในทศวรรษที่80ณอ่าวแถบประเทศญี่ปุ่นครับได้มีชาวจีนอพยพข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อย้ายถิ่นฐานลูกเด็กเล็กแดงวัยรุ่นคุณป้าคุณน้าคุณอาแต่ละคนเนี่ยก็ต่างหนีเอาชีวิตรอดจากบ้านเกิดเมืองนอนมาตำรวจมาเห็นเหตุการณ์เข้าพยายามจะยิงสกัดแต่ก็ถูกกลุ่มอพยพเนี่ยรุมจับปลดทรัพย์ไปได้หลังจากนั้นกลุ่มชาวจีนที่หนีเข้าเมืองก็ไปอาศัยอยู่ตามจุดต่างๆของประเทศญี่ปุ่นทางด้านของพระเอกเองก็เช่นเดียวกันคามิชูวะเทียวโถเขาต้องเดินระหกระเหเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆระหว่างนั้นก็เจอตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยบุกมาจับพวกสาวที่ขายบริการทำให้พระเอกตกใจกลัวมากๆและรีบวิ่งไปหลบหนีเพราะเขาเองก็เป็นคนอพยพเข้าเมืองระหว่างที่หลบอยู่นั้นพระเอกนึกถึงเรื่องราวในอดีตในสมัยที่เขาอยู่เมืองจีนชีวิตของเขาก็เป็นหนุ่มวัยรุ่นคนนึงทำงานขับรถแท็กเตอร์ทำไร่ทำสวนมีความสุขมากๆพระเอกมีคนรักอยู่หนึ่งคนครับเธอมีชื่อว่าซิวซิวทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ด้วยความที่พวกเขาค่อนข้างยากจนทำให้ซิวซิวเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะเข้าไปทำงานในเมืองเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายภายในบ้านพระเอกเองก็ไม่อยากให้ซิวซิวไปเพราะกลัวว่าซิวซิวนั้นจะหลงแสงสีเสียงแต่สุดท้ายก็ห้ามไม่ได้ซิวซิวหนีไปทำงานที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งพระเอกเนี่ยโทรศัพท์ไปหาคนจีนในหมู่บ้านเดียวกันที่อยู่แถวนั้นบอกว่าหาซิวซิวเจอไหมคำตอบที่ได้รับคือหาไม่เจอทำให้พระเอกเนี่ยกังวลใจมากๆกลัวว่าซิวซิวเนี่ยจะเป็นอะไรทำให้เขาตัดสินใจอพยพมาตามหาซิวซิวที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกันตัดภาพมาที่ปัจจุบันพระเอกเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาเจอกับอาเจียคนที่คุยโทรศัพท์ด้วยกันเมื่อสักครู่อาเจียกับพระเอกสนิทกันและรู้จักกันดีเพราะเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจากนั้นอาเจียเนี่ยก็พาพระเอกไปแนะนำให้รู้จักกับคนจีนด้วยกันที่อาศัยอยู่ที่นี่แต่ละคนก็เป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาแบบผิดกฎหมายพระเอกมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงครับหาของกินก่อนเลยเพราะเขาหิวมากๆจากนั้นอาเจียก็พาพระเอกไปหางานทำซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแรงงานของคนต่างด้าวซึ่งอาเจียเนี่ยก็ต่อรองให้บอกให้พาพระเอกเพื่อนของเขาเนี่ยไปด้วยเพราะเขาอยากจะทำงานพวกนายหน้าเนี่ยก็รับครับแต่ต้องจ่ายค่านายหน้ามาก่อน 4,200 แล้วค่อยไปทำงานแรก 8,000 เยนงานที่พวกเขาได้เนี่ยก็คืองานเก็บขยะพวกเขาต้องนั่งแยกขยะตั้งแต่เช้าจนเย็นระหว่างนั้นก็ได้มีพนักงานคนนึงเนี่ยเจอกระเป๋าสตางค์ครับแถมในนั้นก็ยังมีเงินอยู่อีกด้วยแต่ว่าไม่ดูตาม้าตาเรืออะไรเลยเพราะว่ารถขยะเนี่ยกำลังเทขยะลงมาทำให้โดนกองขยะไปเต็มๆพระเอกเนี่ยเลยต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยจากนั้นไอ้คนที่โดนขยะล้นทับเนี่ยมันก็มาขอบคุณพระเอกเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำทำดีกับพระเอกสารพัดครับบอกว่าบุญคุณนี้จะไม่ลืมเลยนะพี่ชายซึ่งเขามีชื่อว่าฮองกี้ฮองกี้ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ได้เงินและเขาก็ได้นำให้พวกพระเอกเนี่ยรู้จักกับบัตรโทรศัพท์ปลอมซึ่งบัตรนี้จะสามารถใช้โทรตามตู้โทรศัพท์สาธารณะได้แต่จะใช้ได้เฉพาะตู้โทรศัพท์สาธารณะสีเขียวเท่านั้นถ้าใช้ผิดประเภทเนี่ยจะโดนตรวจจับได้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระเอกเนี่ยรู้จักกับธุรกิจเถื่อนนะครับหลายเดือนผ่านไปพระเอกเนี่ยก็ต้องระหดระเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆเปลี่ยนงานไม่เว้นแต่ละงานจนกระทั่งวันนึงเขาเนี่ยไปทำงานขุดลอกท่อครับแล้วก็ได้มีกลุ่มพวกตำรวจเนี่ยมาวิ่งไล่จับกลุ่มคนใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายทำให้พวกพระเอกซวยและถูกจับได้พวกเขาเนี่ยพอพูดภาษาญี่ปุ่นได้บ้างเล็กน้อยตำรวจคนนี้เป็นหัวหน้าตำรวจครับมีชื่อว่าคิตาโน่เขาก็ถามพระเอกว่าวันนึงเนี่ยได้ค่าแรงเท่าไหร่พระเอกก็บอกว่า 8,000 เยนซึ่งงานแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนญี่ปุ่นทำก็จะได้ 16,000 เยนนะครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมหั่นราคาครึ่งนึงเพื่อที่จะให้ได้ทำงานจากนั้นตำรวจก็เตรียมจะจับพวกพระเอกส่งกลับประเทศให้หมดแต่พวกพระเอกเนี่ยก็รีบวิ่งหนีครับวิ่งเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆและตำรวจที่วิ่งตามหลังมาเนี่ยก็พลัดตกลงไปในอุโมงค์แอ่งน้ำ
ขาร้องตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยความที่พระเอกนั้นเป็นคนดีเขาเลยช่วยชีวิตรีบดึงมือตำรวจคิตาโน่ขึ้นมาทำให้ตำรวจเนี่ยรอดชีวิตในครั้งนี้เขาพยายามจะขอบคุณแต่ก็คุยกันละภาษาบวกกับพระเอกก็กลัวด้วยเลยรีบวิ่งหนีไปแต่ตำรวจคิตาโน่เนี่ยก็จำหน้าพระเอกได้ไม่มีวันลืมเมื่อหนีรอดออกมาได้อาเจียก็พาพระเอกไปรู้จักกับอีกธุรกิจนึงเป็นธุรกิจด้านมืดก็คือจะมีพวกกระเป๋าแล้วก็นาฬิกาที่ถูกขโมยมาเอามาขายทอดตลาดในราคาที่ต่ำมากๆตกกลางคืนพระเอกก็ต้องไปทำงานใช้แรงงานต่อเขาทำงานล้างจานอยู่ในร้านอาหารเล็กๆข้างๆบาร์ระหว่างนั้นลิลลี่เนี่ยเธอก็ออกไปเห็นซึ่งลิลลี่เธอเป็นเจ้าของบาร์ผมจะเรียกเธอว่านางเอกครับนางเอกเห็นว่าพระเอกเป็นคนจีนเหมือนกันเธอเลยสงสารเลยยื่นเงินให้พระเอกเนี่ยก็รับเงินมาแบบงงๆจากนั้นนางเอกเธอก็พาแขกของเธอจะไปส่งที่รถระหว่างนั้นก็ได้ถูกพวกคนญี่ปุ่นที่เป็นพวกแก๊งมีอิทธิพลมาดักไถเงินแขกของเธอแล้วก็ทำร้ายคนญี่ปุ่นด้วยกันเองพระเอกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเลยเข้าไปช่วยเขาใช้ไม้เป็นอาวุธป้องกันตัวพร้อมกับตะโกนเรียกตำรวจมาตำรวจมาทำให้พวกแก๊งยากุซ่าเนี่ยรีบวิ่งหนีหางจุกตูดจากนั้นนางเอกก็พาพระเอกไปนั่งที่ร้านซึ่งเธอเนี่ยก็ขอบคุณพระเอกมากๆและจะชวนให้พระเอกเนี่ยมาทำงานด้วยกันแต่พระเอกก็ขอปฏิเสธเขาบอกว่าเขามีงานทำอยู่แล้วนางเอกเห็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนดีเธอเลยชวนนั่งดื่มนั่งคุยด้วยกันพระเอกเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังว่าเขาเนี่ยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามหาแฟนที่ญี่ปุ่นซึ่งทั้งคู่ก็คุยพูดจาถูกคอมากๆเพราะนางเอกอิจฉาอยากจะมีผู้ชายมาตามหาเธอแบบนี้บ้างเช้าวันต่อมาก็ได้มีเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นกลุ่มพวกประชาชนแล้วก็ตำรวจเนี่ยพากันประท้วงเกี่ยวกับการต่อต้านพวกยากุซ่าครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็นั่งดูทีวีอยู่ด้วยแต่เขาก็ฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกแก๊งยากุซ่าเนี่ยตอนนี้ก็ลุกลี้ลุกลนกันแล้วหัวหน้าแก๊งยากุซ่าหัวขาวๆเนี่ยเขามีชื่อว่าโคอิชิบุรานิชิตำแหน่งคือหัวหน้าแก๊งยากุซ่าคนปัจจุบันส่วนคนรูปหล่อเนี่ยมีชื่อว่าเอกุชิเขาเป็นรองหัวหน้ามือขวาเอกุชิเนี่ยกำลังจะบอกให้หัวหน้าตัวเองนั้นเปลี่ยนระบบการจัดการใหม่เพราะตอนนี้เนี่ยรองหัวหน้าอีกคนนึงที่เป็นมือซ้ายเนี่ยกำลังสร้างความเสื่อมเสียให้กับแก๊งยากุซ่าของเราแต่หัวหน้ายากุซ่าเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เอกุชิพูดมาเนี่ยมันจะสร้างความแตกแยกถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการทำให้พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ตกกลางคืนเอกุชิเนี่ยก็ไปงานเลี้ยงต่อและเขาก็มีลูกน้องคนสนิทที่เป็นคนจีนเหมือนกันก็คือเสื้อแดงคนนี้ชื่อว่าอาเก๋าระหว่างที่เอกุชิกำลังจะขึ้นรถกลับในตอนนั้นพระเอกที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ด้วยเนี่ยก็หันมาเจอกับซิลซิลแฟนเก่าของเขาที่ตอนนี้เป็นเมียของยากุซ่าไปแล้วก็คือเป็นเมียของเอกุชินั่นเองพระเอกทำได้แค่มองครับแล้วซิลซิลเองก็เห็นพระเอกและเธอเนี่ยก็ไม่มองกลับด้วยซ้ำเธอรู้สึกผิดที่ทิ้งพระเอกมาพอเอกุชิกลับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็ถามกับเมียของตัวเองว่าเห็นคนจีนคนนึงมองเธอเนี่ยเธอเป็นอะไรกับเขาเหรอซึ่งซิลซิลเนี่ยก็บอกว่าพระเอกเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและกลัวว่าเอกุชิเนี่ยจะรังเกียจพวกเธอก็เลยไม่กล้าเข้าไปทักพระเอกซึ่งเอกุชิเองเนี่ยเขาเป็นถึงยากุซ่าครับมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วเพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนเก่ากันแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้โกรธอะไรและเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เหยียดเชื้อชาติขนาดนั้นเพราะเมียของเขาเป็นคนจีนแถมเขายังทำงานกับคนจีนซึ่งเขามองว่าถ้าไม่มีคนจีนเขาเองก็คงจะยืนอยู่บนจุดนี้ไม่ได้แต่แตกต่างจากลูกน้องของเขาครับไอ้คนผมยาวเนี่ยมีชื่อว่านาคาจิมะซึ่งไอ้คนนี้เนี่ยมันเป็นคนที่เกลียดคนจีนมากๆเอกุชิเองก็รู้เรื่องนี้ดีเขาเลยพยายามจะพูดให้นาคาจิมะเนี่ยเปลี่ยนใจมองคนจีนในแง่ดีมากขึ้นแต่มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับทางด้านของพระเอกพอเห็นว่าแฟนเก่าตัวเองไปมีผัวใหม่ซะแล้วเขาเลยระบายความเครียดใช้เงินของตัวเองที่หามาเนี่ยไปซื้อบริการพาหญิงไปปาร์ตี้แกลสจากนั้นเขาก็ไปพูดคุยกับอาเจียแล้วก็เล่าเรื่องราวให้อาเจียฟังว่าก่อนที่เขาจะมาที่นี่เนี่ยเขาได้พลั้งมือสังหารตำรวจคนนึงไปทำให้เขาไม่สามารถกลับไปที่เมืองจีนได้อีกพระเอกเลยตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ถูกกฎหมายที่นี่ให้ได้จะต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองขึ้นมาทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มเลยครับเกณฑ์ชาวจีนที่เขาคิดว่าเป็นครอบครัวของเขาเนี่ยแหละทำบัตรเครดิตปลอมขโมยกระเป๋าตามห้างเอามาขายแล้วก็เอาชิปตัวนึงนะครับไปเสียบในตู้สล็อตเพื่อให้ออกรางวัลแจ็คพอตซึ่งกิจการของเขาเนี่ยก็ดำเนินไปเรื่อยๆและมันก็ดีมากๆจนกระทั่งพระเอกเนี่ยสามารถรวบรวมเงินออกมาได้ก้อนนึงแล้วก็ไปซื้อรถเข็นเก่ารัดเอามาให้กับอาเจียครับนี่คือความฝันของอาเจียเขาอยากจะมีรถเก่ารัดสักคันนึงเอามาเข็นขายตามย่านตามตรอกซึ่งชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพระเอกเองเนี่ยก็เริ่มมีหวานใจขึ้นมาแล้วนั่นก็คือนางเอกอย่างลิลลี่พระเอกเนี่ยพานางเอกมาที่บ้านเลยเขาก็แนะนำให้นางเอกเนี่ยรู้จักกับพ่อแม่พี่น้องคนจีนที่เปรียบเสมือนญาติของเขาสักพักเดียวเนี่ยก็มีเจ้าของบ้านครับมาไล่ให้พวกคนจีนเนี่ยออกไปให้หมดเพราะว่าเวลานั่งกินนั่งดื่มเนี่ยชอบส่งเสียงดังแถมขยะเนี่ยเก็บกองๆกันไว้ทำให้พระเอกเนี่ยต้องเอานาฬิกาของตัวเองที่มีราคาค่อนข้างแพงไปให้กับเจ้าของบ้านเพื่อเป็นการขอโทษและเขาจะปรับปรุงบอกกับพี่น้องว่าให้อยู่กันเงียบๆแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดทางด้านของอาเจียก็เข็นขายเก่ารัดแล้วก็มาจีบกับเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนึงซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนว่าจะรักกันในแบบฉบับของวัยรุ่นระหว่างนั้นพ่อของเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ออกมาเห็นว่าอาเจียมาจีบลูกสาวของตัวเองซึ่งลุงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าลุงตั๊กครับอาเจียเห็นว่าลุงตั๊กเป็นคนจีนด้วยกันแถมวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่เลยเอาของขวัญมาให้กับลุงตั๊กเนี่ยก็ยิ้มให้ครับแล้วก็พาอาเจียเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็ตอบแทนรางวัลให้อย่างงาม
สั่งให้พวกยากุซ่าเนี่ยกระทืบอาเจียให้เละคาตีนเพราะเขาไม่ชอบอาเจียที่เป็นแค่คนจนสุดท้ายอาเจียเนี่ยก็โดนกระทืบแล้วก็โดนพวกยากุซ่าเตะหน้าไปยังสะใจเมื่อโดนกระทืบเสร็จอาเจียเนี่ยก็สมสารตัวเองกลับมาที่บ้านพระเอกเห็นแบบนั้นเนี่ยเขายอมไม่ได้เป็นคนจีนด้วยกันแท้ๆแต่ทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ด้วยแถมรถเกาลัดเนี่ยก็ยังโดนยึดไปอีกพระเอกลุยเดี่ยวไปที่ผับครับแต่พวกแก๊งยากุซ่าเนี่ยก็ห้ามพระเอกไม่ให้เข้าระหว่างนั้นพระเอกหันไปเห็นป้ายเขียนว่าคนจีนห้ามเข้าทำให้พระเอกโมโหมากๆวิ่งไปกระชากป้ายนั้นทิ้งจนลุงตั๊กเนี่ยต้องออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันวะเอะอะเสียงดังโวยวายอะไรกันพระเอกบอกว่าให้คืนรถเก่ารัดมาดีๆซึ่งพวกพี่น้องชาวจีนเนี่ยก็พาพวกระดมพลมาสมทบด้วยทำให้ลุงตั๊กกับพวกยากุซ่าเนี่ยมีน้อยกว่าและไม่กล้าทำอะไรสุดท้ายพระเอกเนี่ยเลยไล่กระทืบพวกยากุซ่ากับลุงตั๊กเข้าไปข้างในเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตำรวจเนี่ยก็บุกมาจับเพื่อระงับเหตุการณ์พอดีทำให้พระเอกรีบวิ่งไปเข็นรถเก่ารัดที่อยู่ข้างในตำรวจอย่างคิตาโน่เนี่ยก็ตามพระเอกมาจนเจอครับแล้วก็จำหน้าพระเอกได้คิตาโน่เนี่ยก็ทำพยายามสื่อสารว่าขอบคุณจำจะได้ไหมที่นายเคยช่วยชีวิตฉันน่ะดึงมือซึ่งพระเอกก็จำได้ครับและตำรวจคิตาโน่เนี่ยก็ให้นำบัตรไว้มีอะไรเนี่ยโทรหาได้ตลอดแล้วก็ปล่อยให้พระเอกนั้นเข็นรถเก่าลัดกลับไปหลายวันผ่านไปอาเจียเนี่ยก็เข็นรถขายเก่าลัดตามปกติเขาเข็นไปขายที่หน้าบ่อนระหว่างนั้นพี่น้องของเขาเนี่ยก็ดันเกิดปวดท้องขึ้นมาและให้อาเจียเนี่ยไปนั่งเฝ้าเครื่องที่พวกเขาแอบติดตั้งชิปรางวัลแจ็คพอตเอาไว้ไม่ให้ใครมานั่งเล่นสุดท้ายเนี่ยคนจะซวยมันก็ซวยจริงๆครับเพราะเจ้าของบ่อนอย่างอาเก๋าเนี่ยก็มันจับได้ว่าอาเจียเนี่ยแอบติดตั้งชิปเพื่อโกงตู้สล็อตทำให้อาเจียถูกอาเก๋าเนี่ยสั่งให้ยากุซ่าจะไปกระทืบเค้นความจริงว่าพวกแกมีกี่คนมีใครบ้างบอกมาให้หมดอาเจียเนี่ยไม่ยอมบอกแล้วบอกว่าเขาเนี่ยแม่งโคตรซวยเลยชีวิตกูแม่งต้องมาเจออะไรแบบนี้วะเนี่ยอุตส่าห์จะเป็นคนดีขายเก่าลัดไอพี่น้องเนี่ยก็รีบไปตามพระเอกมาช่วยครับบอกว่าตอนนี้อาเจียเนี่ยถูกจับตัวไปพอพระเอกมาถึงอาเจียเนี่ยก็โดนซ้อมโดนกระทืบอย่างหนักเลยโดนเฉือนหน้าโดนตัดแขนขวาขาดไปข้างนึงแม่งโหดมากๆและอาเก๋าเนี่ยก็ไล่พวกพระเอกบอกว่าอย่ามาแถวนี้อีกทำไมอย่างนั้นเนี่ยจะโดนกระทืบหนักแน่จากนั้นพระเอกก็พาอาเจียไปรักษาตัวต่อที่บ้านครับซึ่งสภาพของอาเจียเนี่ยก็แย่มากๆรักษาตัวอยู่หลายวันแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นมีอาการเพ้อจนถึงพระเอกเนี่ยร้องไห้ออกมาว่าทำไมถึงได้ทำกับพี่น้องของเขาหนักมากขนาดนี้พระเอกตัดสินใจที่จะล้างแค้นเอาคืนเขาลุยเดี่ยวไปที่บ่อนของอาเก๋าซ่อนตัวอยู่ใต้โซฟาหวังที่จะเก็บอาเก๋าให้ได้ระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินว่าอาเก๋าเนี่ยกำลังคุยกับแก๊งยากุซ่าอยู่ในเรื่องที่ให้หักหลังหัวหน้าตัวเองซึ่งหัวหน้าของอาเก๋าเนี่ยก็คือเอกุชินั่นเองนะครับผัวใหม่ของแฟนเก่าพระเอกอาเก๋าเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเพราะผลประโยชน์เนี่ยมันมีมากเหลือเกินถ้าเกิดว่าเขาหักหลังหัวหน้าตัวเองทั้งการปกครองเขตแดนก็จะเพิ่มมากขึ้นพระเอกที่แอบฟังอยู่เนี่ยก็รู้เรื่องหมดทุกอย่างและเขาเนี่ยก็ได้แต่หมอบรอเวลาที่จะจัดการกับอาเก๋าไม่นานนักยากุซ่าอย่างเอกุชิเนี่ยก็เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูรายได้ของบ่อนนี้อาเก๋าเนี่ยเลยใช้จังหวะสั่งให้ลูกน้องจับตัวเอกุชิเอาไว้ก็จะสังหารเอกุชิด้วยมือของเขาเองแต่เอกุชิเนี่ยก็หนีเอาตัวรอดคลานมาเจอกับพระเอกที่หมอบอยู่ใต้โซฟาซึ่งเอกุชิเนี่ยจนมุมแล้วอาเก๋าเนี่ยกำลังจะสับมีดลงมาแต่พระเอกก็ใช้มีดของตัวเองที่พกมาเนี่ยฟันสวนกลับเข้าไปครับทำให้ตัดแขนของอาเก๋าขาดเป็นท่อนออกมาเลยและพระเอกเนี่ยก็เลยต้องพาเอกุชิหนีเอาชีวิตรอดออกไปข้างนอกพวกเขาหนีมาหลบอยู่ข้างรถเอกุชิขอบคุณพระเอกมากๆทั้งคู่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะคนละภาษาเอกุชิหยิบเงินให้พระเอกแต่พระเอกก็ไม่รับจากนั้นเอกุชิเลยพาพระเอกกลับไปที่บ้านเพราะจำได้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นแฟนเก่าของเมียเขาเอกุชิถูกใจพระเอกมากๆเลยจะชวนให้พระเอกเนี่ยมาทำงานด้วยกันแต่พระเอกก็ตอบปฏิเสธและก็อวยพรให้ซิวซิวกับเอกุชิเนี่ยเจอแต่ความโชคดีทำให้เอกุชิเนี่ยยิ่งชอบในตัวพระเอกเขาไปใหญ่วันรุ่งขึ้นแก๊งยากุซ่าเนี่ยก็เรียกรวมตัวคุยกันหัวหน้าแก๊งยากุซ่าเนี่ยก็บอกให้เอกุชิกับโทงาวะเนี่ยเลิกแล้วต่อกันซะต่อไปนี้ห้ามมีเรื่องกันอีกเพราะทั้งคู่เนี่ยต้องการจะแย่งพื้นที่กันสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่นะครับก็เลยต้องยอมทำตามจากนั้นเอกุชิก็เดินทางมาหาพระเอกอีกครั้งเอกุชิบอกให้นางเอกเนี่ยแปลคำพูดที่เขาจะพูดต่อไปนี้โดยที่เอกุชิต้องการใช้พระเอกมาทำงานด้วยกันแล้วก็ไปสังหารคน2คนคนแรกเนี่ยก็คือหัวหน้าแก๊งยากุซ่าคนที่2คู่อริของเขาโทโร่โทงาวะเพราะเอกุชิไม่สามารถใช้คนของตัวเองไปทำภารกิจนี้ได้พระเอกบอกว่าจะทำให้เขาได้แต่มีข้อแลกเปลี่ยน2อย่าง1เลยคือต้องทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมาย2เขาขอปกครองอาณาเขตของคนจีนแทนที่ของอาเก๋าซึ่งเอกุชิเนี่ยก็ยอมครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ไปสังหารหัวหน้าแก๊งยากุซ่าถึงห้องทำงานคนที่2พระเอกสังหารโทงาวะพระเอกยิงจนเสียชีวิตก่อนที่พระเอกจะวิ่งหลบหนีไปเมื่อต่างฝ่ายต่างสูญเสียหัวหน้าของตัวเองไปทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่ของยากุซ่าเนี่ยเรียกพวกลูกน้องมาประชุมแต่งตั้งให้เอกุชิเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้ายากุซ่าแทนส่วนเคเฮก็ขึ้นมาเป็นมือขวาของเอกุชิเพราะพ่อเขาเพิ่งจะถูกพระเอกเก็บไปเมื่อเอกุชิได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้ายากุซ่าเขาก็ได้สั่งให้นากาจิมะลูกน้องของเขาเนี่ยเอาจดหมายคำสั่งไปให้พระเอกว่าสามารถขึ้นปกครองแถบคนจีนแถบฮ่องกงได้แล้วซึ่งนากาจิมะเนี่ยเป็นคนที่เกลียดคนจีนครับแต่ว่าเขาก็
้องทำตามคำสั่งของเอกุชิจากนั้นพวกพี่น้องของพระเอกเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆราวกับว่าพวกเขาเนี่ยได้รับชัยชนะเพราะตอนนี้พวกเขากลายเป็นคนที่ถูกกฎหมายแถมยังมีถิ่นฐานการปกครองของตัวเองอีกด้วยทำให้เขตพื้นที่ของคนจีนเนี่ยพวกเจ้าของผับเจ้าของบาร์เจ้าของบ่อนก็เอาเงินค่าคุ้มครองมาให้พระเอกถึงแม้ว่าพระเอกไม่อยากจะรับแต่สุดท้ายเขาก็ต้องรับมันไว้เพราะมันคือธรรมเนียมถ้าว่าแก๊งอื่นรู้ว่าพระเอกไม่รับเนี่ยบารมีของพระเอกก็จะลดลงจากนั้นพระเอกเนี่ยก็แบ่งมอบหมายหน้าที่กันเลยซึ่งเขาก็แบ่งหน้าที่ให้กับพี่น้องของเขาว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องดูแลอะไรบ้างตรงไหนบ้างรวมถึงอาเจียเองพระเอกก็ไม่ทอดทิ้งพอแบ่งงานเสร็จสรรพระเอกก็เดินออกมาข้างนอกแล้วก็ต้องมาเจอกับตำรวจคิตาโน่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจคิตาโน่เนี่ยขอดูบัตรประชาชนพระเอกตอนนี้พระเอกเนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ตำรวจอย่างคิตาโน่บอกว่าเขาเนี่ยจะจับตาดูพวกพระเอกไม่คลาดสายตาเลยแหละเพราะถึงแม้ว่าพระเอกจะเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่ถ้าเกิดทำผิดอีกเขาก็พร้อมจะจับทุกเมื่อหลายเดือนผ่านไปพระเอกเนี่ยก็มาทำธุรกิจที่ตัวเองถนัดเขาเปิดอู่ขายรถแท็กเตอร์ใช้ชีวิตอยู่กับนางเอกอย่างมีความสุขโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าพี่น้องของเขาเนี่ยดูแลบาร์ดูแลบ่อนเป็นยังไงบ้างเพราะพระเอกถือว่าเขาเนี่ยแบ่งหน้าที่ให้หมดแล้วแต่สิ่งที่พระเอกกลัวที่สุดเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับเพราะว่าอาเจียกับพวกพี่น้องเนี่ยดันไปค้ายาเสพติดทำธุรกิจด้านมืดที่ผิดกฎหมายอาเจียเนี่ยผิดหวังกับชีวิตของตัวเองสุดๆเปลี่ยนแปลงไปมากแต่งตัวเป็นพังแล้วก็ไปจีบลูกสาวของลุงตั๊กเหมือนเดิมแต่ลูกสาวของลุงตั๊กตอนนี้มีแฟนใหม่ไปแล้วซึ่งก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยทำให้อาเจียเนี่ยโมโหสุดขีดและจัดการกระทืบไอ้ผู้ชายคนนั้นไปเลยยังสะใจเมื่อเรื่องนี้เนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้เฒ่ายากุซ่าเนี่ยไม่พอใจเลยโทรไปด่าเอกุชิว่าดูแลลูกน้องยังไงทำไมปล่อยพวกคนจีนเนี่ยมาป่วนแบบนี้แต่เอกุชิเนี่ยก็เหลิงในอำนาจของตัวเองไม่สนพวกผู้เฒ่ายากุซ่าสุดท้ายผู้เฒ่ายากุซ่าเนี่ยเลยสั่งให้นากาชิมะลูกน้องคนสนิทของเอกุชิไปจัดการเก็บเอกุชิเลยทางด้านของตำรวจคิตาโน่เขาก็แอบตามสืบคดีของพวกอาเจียที่ดันไปค้ายาเสพติดซึ่งยาเนี่ยก็คือยาของเอกุชินั่นเองนะครับที่สั่งให้พวกอาเจียเนี่ยเอายาไปปล่อยโดยที่ไม่ได้บอกพระเอกพระเอกกลัวว่าพี่น้องของเขาเนี่ยจะถูกจับเขาเลยบอกกับตำรวจคิตาโน่ว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยหาหลักฐานในการจับเอกุชิแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าจับพี่น้องของเขาซึ่งตำรวจคิตาโน่เนี่ยก็ตอบตกลงทำให้พระเอกต้องเดินทางกลับไปที่บาร์หลังจากที่เขาไม่ได้มาแถวนี้นานมากๆจนกระทั่งได้พบว่าเอกุชิเนี่ยแอบมาคุยกับอาเจียแล้วก็ตกลงทำธุรกิจกันเรื่องการขายยาอย่างที่ตำรวจคิตาโน่พูดไว้จริงๆวันรุ่งขึ้นพระเอกไปคุยกับนางเอกที่ท่าเรือซึ่งนางเอกเนี่ยก็ชวนให้พระเอกไปอยู่ที่บราซิลด้วยกันที่นั่นพูดภาษาโปรตุเกสฝึกแป๊บเดียวก็คงจะได้แต่พระเอกเนี่ยไม่อยากไปเพราะเขาคงทิ้งพี่น้องของตัวเองไม่ได้จากนั้นพระเอกก็นัดให้ตำรวจคิตาโน่มาพบซึ่งเขาบอกว่าเขาจะมอบหลักฐานในการเอาผิดเอกุชิที่เอกุชิสั่งให้เขาไปสังหารหัวหน้าแก๊งยากุซ่า2คนทำให้นางเอกจะโกรธพระเอกมากๆที่รักพวกพ้องมากกว่าตัวเธอทำอะไรโดยที่ไม่สนตัวเองเลยก่อนที่เธอจะเดินหายออกไปจากชีวิตพระเอกจากนั้นพระเอกก็พาตำรวจคิตาโน่เนี่ยกลับไปที่บาร์เพื่อที่จะไปเอาหลักฐานแต่ระหว่างนั้นเอกุชิเนี่ยก็พูดให้พี่น้องของพระเอกเข้าใจผิดและจัดการกับพระเอกซะทำให้พระเอกเนี่ยถูกพวกอาเจียแล้วก็พี่น้องด้วยกันเองเนี่ยรุมกระทืบระหว่างที่พระเอกกำลังจะโดนพี่น้องด้วยกันเองเก็บอยู่นั้นพวกนากาจิมะที่ถูกสั่งให้มาเก็บเอกุชิเนี่ยก็ปาก้อนหินเข้ามาบุกถล่มที่นี่ด้วยเหมือนกันทำให้มีคนบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายไปหลายคนจากนั้นแต่ละคนต่างฝ่ายก็ต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันพระเอกก็ต้องวิ่งหนีตะเกียกตะกายและเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟันไปหลายแผลมากๆระหว่างนั้นเอกุชิพยายามจะปีนหนีออกทางหน้าต่างแต่ก็ถูกนากาจิมะลูกน้องของเขาเองยิงสวนกลับเข้ามาทำให้เอกุชิเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงตอนนี้เอกุชิเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองคงไม่รอดแน่ๆเลยมอบหลักฐานที่จะเอาผิดพวกแก๊งยากุซ่าทุกคนไว้ให้กับพระเอกเก็บติดตัวเอาไว้จากนั้นพวกเขาก็ต้องรีบหนีจากการถูกตามไล่ล่าของพวกแก๊งยากุซ่าอีกครั้งพระเอกเนี่ยหนีมาซ่อนตัวที่บ้านเก่าจนมาเจอกับอาเจียซึ่งสุดท้ายอาเจียเนี่ยก็ไม่รอดครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ต้องจบชีวิตของตัวเองลงจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เลยโทรหาซิวซิวบอกว่าตอนนี้ผัวของคุณเนี่ยตายแล้วนะให้เราไปเจอกันที่สถานีโอคุโบโดยที่ไม่รู้เลยว่าแก๊งยากุซ่าของเคียวเฮเนี่ยดักฟังอยู่จากนั้นพระเอกก็โทรหาตำรวจอย่างคิตาโน่เหมือนกันว่าเขาจะหนีไปที่สถานีโอคุโบะทำให้ตำรวจคิตาโน่เนี่ยรีบไปที่นั่นแต่ระหว่างทางพระเอกเนี่ยก็โดนพวกแก๊งยากุซ่าที่ดักฟังก่อนหน้านี้มาดักรออยู่แล้วทำให้เขาต้องวิ่งฝ่าวงล้อมการโดนกระทืบพวกยากุซ่าเนี่ยมาดักเป็น10คนครับทำให้พระเอกจนมุมไปไหนไม่รอดถูกล้อมหน้าล้อมหลังระหว่างนั้นตำรวจคิตาโน่เนี่ยก็ตามมาพอดีเห็นว่าพระเอกกำลังแย่แต่สุดท้ายพระเอกก็ถูกยิงไป1นัดก่อนที่ตำรวจคิตาโน่เนี่ยจะยิงสกัดพวกแก๊งยากุซ่าเอาไว้ได้ทุกคนจากนั้นตำรวจคิตาโน่ก็ไปตามหาพระเอกอีกครั้งเขาตามรอยคราบเลือดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอพระเอกเนี่ยนอนอยู่ในแอ่งท่อระบายน้ำพระเอกโดนยิงไปที่กลางปอดครับและเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่รอดแน่ๆเขาเลยมอบหลักฐานที่จะเอาผิดกับพวกยากุซ่าเอาไว้ให้กับตำรวจคิตาโน่ก่อนที่ตัวเขาจะลอยตามน้ำออกไปและเขาก็พูดเบาๆว่าตอนนี้เขากับตำรวจคิตาโน่เนี่ยไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับและหนังเนี่ยมันก็ตัดจบเพียงเท่านี้เลย
จบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอยชินจูกุอินซิเดนต์ในปี2009ใหญ่แค้นเดือดนะครับก็เป็นหนังที่เฉินหลงแสดงแล้วก็สนุกมากๆนะครับเป็นหนังที่สะท้อนชีวิตของคนจีนว่าจะต้องดิ้นรนต่อสู้มากขนาดไหนกว่าที่จะได้มีแผ่นดินอยู่พวกเขาเองก็ใช้ความอดทนและก็ต้องทำทุกวิถีทางครับเพื่อชีวิตของตัวเองรอดถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ที่ช่อง 3M Movie สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ